ที่ใดที่มีความใส่ใจกันที่นั่นมีมิตรภาพงอกงามค่ะคุณแม่นั่งอยู่หน้าพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ต้นแบบค่ะพระองค์จะทำงานด้วยความสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จถึงขั้นที่เรียกว่ายากขนาดไม่น่ารักก็ยังมีความสุขที่จะรักเพราะมีมิตรภาพในการที่จะมองเห็นการเอ็นดูและเกื้อกูลอย่างไม่กลัวเมื่อใดที่เราได้เห็นตัวเองให้ได้แม้สิ่งนั้นไม่น่ารักแต่ยังมีความสุขที่ได้รักที่นั่นมีมิตรภาพจริงๆนะคะทำให้มิตรภาพของคุณงอกงามและก็งดงามอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อใดที่คุณลงทุนที่จะมีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดคุณก็จะมีมิตรภาพที่งอกงามเพราะการเกื้อกูลเช่นนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ